สวัสดีค่ะวิดีโอคลิปนี้เป็นการถามตอบหลังการทำปฏิบัติการการกำจัดสีด้วยการดูดซับนะคะคำถามจากนักศึกษาก็มีหลากหลายนะคะก็แบ่งเป็น3กลุ่มอาจารย์จะตอบคำถามตามกลุ่มต่อไปนี้นะคะคำถามกลุ่มแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสีของกากน้ำตาลที่ออกมาจากคอลัมน์ว่าทำไมตอนแรกสีมันจางแล้วไปเรื่อยๆสีมันเข้มขึ้นนะคะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการดูดซับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะหยุดการทดลองหรือว่าหยุดการเติมกากน้ำตาลเมื่อไรอันนี้ก็คืออ้างอิงจากLab Direction ของเรานะคะนี่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะให้นักศึกษากลับไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการดูดซับอีกสักรอบหนึ่งนะคะใน Lecture Note ที่เราเรียนกันไปในหัวข้อนี้นะคร่าวๆเนี้ยก็คือเรซินที่ใช้ดูดซับเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ผิวเนาะสารที่เป็นสารสีเนี่ยเมื่อมาเจอกับเรซินเขาดูดซับกันได้เนี่ยเขาก็จะถูกดูดซับอยู่บนพื้นผิวของเรซินนะและเมื่อไหร่ที่พื้นผิวของเรซินเต็มเรซินนี้เขาก็ไม่สามารถดูดซับสีได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเราเติมสารที่มีสีเข้าไปเรื่อยๆเขาเต็มแล้วเขาไม่สามารถดูดซับสีได้แล้วมันก็สีก็จะไม่จางลงแต่ในขณะที่เขากำลังดูดซับสีได้อยู่ก็จะเห็นว่าโมเลกุลของสีมันก็จะน้อยลงนะคะก็จะทำให้สีจางลงส่วนเรื่องว่าปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการดูดซับก็อยากจะให้นักศึกษากลับไปดูสไลด์เดิมนี้แล้วนะคะมันก็จะมีสมการตัวนี้ที่เอาไว้อธิบายการดูดซับที่เกิดขึ้นเมื่อถึงอีควิลิเบียมนะคะปัจจัยหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็คือความสามารถในการดูดซับของตัวดูดซับนะคะซึ่งมันเป็นตัวที่บอกว่าตัวดูดซับ1กิโลเนี้ยจะดูดซับสารที่เราต้องการเนี่ยได้กี่กิโลเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้มากการดูดซับก็เกิดขึ้นได้มากนะคะอีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของความเข้มข้นนะคะก็คือเรามีสารที่เราต้องการดูดซับมากน้อยแค่ไหนมันก็จะส่งผลกับการดูดซับโดยรวมเช่นกันอีกหัวข้อหนึ่งที่จะพอช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของสีที่ออกมาจากคอลัมน์ว่าทำไมมันถึงเปลี่ยนไปแล้วเราจะหยุดการเติมสารสีที่เราต้องการที่จะกำจัดเนี่ยเมื่อไหร่ดีนะคะก็คือเรื่องของ breakthrough curve นะคะอันนี้ก็จะเป็น lecture note ที่เราเรียนไปแล้วเช่นกันนะนี่อาจารย์อธิบายนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องสิมีอะไรที่เกิดขึ้นในระหว่างการดูดซับโดยเฉพาะในกรณีคอลัมน์นะในคอลัมน์ที่บรรจุเรซินอยู่นะคะถ้าเราใส่สารละลายที่มีสีลงไปอย่างต่อเนื่องเหมือนกับที่เราทําในการทดลองนอกแต่ว่าต่อเนื่องเนี่ยสารละลายที่มีสีเนี่ยเขาก็ผ่านคอลัมน์คอลัมน์ช่วงแรกๆเนี่ยเขายังมีแคปซิตี้ที่ดีมากเขาก็จะดูดทุกอย่างเอาไว้เท่าที่เขาจะดูดได้นะคะดูดซับได้เพราะฉะนั้นสารละลายที่มีสีที่ออกมาเนี่ยสีเขาก็จะจางนะที่เราใส่ลงไปเรื่อยๆเนี่ยคอลัมน์เรซินที่อยู่ในคอลัมน์เนี่ยก็เริ่มเต็มสีของสารละลายที่ออกมาก็จะเข้มขึ้นนะเพราะว่าเขาเริ่มเต็มแล้วมันก็จะมีสีบางส่วนที่มันหลุดออกมาได้นะพอใส่เข้าไปเรื่อยๆมากๆมากๆมากๆคอลัมน์จะเต็มแล้วเนี่ยหมายถึงเรซินเนี่ยแคปซิตี้เขาจะเต็มแล้วเนี่ยสีของสารละลายที่ออกมามันก็จะเข้มขึ้นอีกนะคะซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคอลัมน์ระหว่างกระบวนการดูดซับซึ่งตรงนี้นะคะก็เอาไว้อธิบายสิ่งที่เราพลอตใน breakthrough curve นะคะโดยกรณีแรกเนี้ยช่วงแรกๆที่ยังใส่สารสีลงไปไม่เยอะนะคะวอลลุ่มยังน้อยอยู่เพราะนั้นคอลัมน์ดูดซับสีได้ดีสิ่งที่ออกมาก็น้อยนะคะโมเลกุลสีที่ออกมาก็น้อยแต่พอใส่เข้าไปเรื่อยๆนะคะคอลัมน์ก็คือเริ่มที่จะเต็มละนะสีที่ออกมาก็จะมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็คือเป็นความเข้มข้นของสิ่งที่เราต้องการดูดซับไปเรื่อยๆอีกคอลัมน์ใกล้เต็มทีแล้วนะคะก็ความเข้มข้นของสิ่งที่เราต้องการดูดซับมันก็จะหลุดออกมามากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นหลักการของ breakthrough curve นะทีนี้มีคำถามที่บอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะหยุดเมื่อไหร่ดีนะคะแล้วเราจะ
หยุดเติมเมื่อไหร่ดี breakthrough curve นี้ก็คือใช้ในการตัดสินใจด้วยนะคะการในการตัดสินใจก็แล้วแต่ค่ะว่าเรายอมรับไอ้สิ่งที่ออกมาเนี่ยได้ขนาดไหนแล้ว breakthrough curve เนี้ยมันจะให้ความเข้มข้นของสิ่งที่ออกมาเนี้ยเมื่อใช้เมื่อเติมสารเข้าไปแล้วกี่เบสวอลลุ่มนะอย่างเช่นเราบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี้ยเราโอเคแหละกับที่มีสิ่งที่สีที่ปนเปื้อนออกมาหรือสิ่งที่ปนเปื้อนออกมาอยู่ในระดับนี้นะคะก็โอเคก็ไปดูว่าณที่ออกมาเป็นในระดับนี้เนี่ยมันจะใช้เบสวอลลุ่มเท่าไหร่เพราะฉะนั้น breakthrough curve เนี้ยมันสามารถใช้ช่วยในการตัดสินใจตรงนั้นได้นะคะมีคำถามอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของว่าทำไมอาจารย์ให้เก็บตัวอย่างแค่ครั้งละ 0.5 BV เองทำไมไม่เก็บไปเลย3 BV หรือ1 BV หรืออะไรแบบนี้นะคะตรงนี้เนี่ยง่ายๆชัดเจนเลยก็คือว่าถ้าเราเก็บครั้งละวอลลุ่มครั้งละมากๆนะคะเราก็จะได้ข้อมูลที่ห่างตอนที่เราทำ breakthrough curve เราจะได้ข้อมูลที่ห่างเพราะนั้นเราอาจจะพลาดจุดอะไรที่สำคัญไปได้นะคะแต่ว่าถ้าเราเก็บถี่นะ 0.5 BV จริงๆถ้าน้อยกว่านั้นได้ก็จะดีด้วยเหมือนกันนะคะ 0.5 BV เราก็จะได้จุดที่เอามา plot breakthrough curve ได้มากขึ้นนะคะก็จะทำให้รูปร่างของ curve เนี่ยละเอียดขึ้นคำถามกลุ่มถัดไปเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของเรซินนะคะว่าวัสดุที่ใช้ทำเรซินเนี่ยคืออะไรแล้วก็เราจะนำเรซินกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไรวัสดุที่ใช้ในการทำเรซินเนี่ยก็จะบอกอยู่ใน data sheet ของ product ซึ่งเรซินทุกตัวที่เราจะใช้ในอนาคตเนี่ยมันจะมี product sheet นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูรายละเอียดต่างๆเนี่ยตรงนั้นได้ส่วนเรซินที่ใช้ในการทดลองของเรานะคะก็เมทริกซ์ของเขาเนี่ยเขาจะทำด้วยสไตรีน DBV อันนี้เราลองไปหาในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าชื่อเต็มเขาชื่ออะไรเป็นประเภท strong base anion ก็คือเป็น anion exchange resin นะคะโดยที่ ionic form ของเขาก็คือ chloride ion นะคะรายละเอียดใน product sheet จริงๆมีมากกว่านี้นะคะและอาจารย์โพสต์เอาไว้ใน Google Classroom นักศึกษาอาจจะลองไปดูได้นะคะว่าลักษณะ product sheet เป็นยังไงส่วนเรื่องของการนำเรซินกลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็อยากจะให้ไปทบทวนอีกสักรอบหนึ่งนะคะในเลคเชอร์โน้ตช่วงหลังๆนะคะก็ง่ายๆหลักๆแล้วนะคะก็จะมีขั้นตอนหลักๆอยู่แค่ 3-4 ขั้นตอนนะคะก็คือเราฟีดเรซินขอโทษค่ะฟีดสิ่งที่เราต้องการให้เขาดูดซับนะคะเข้าไปหาเรซินพอเต็มแล้วนะคะก็วอชนะคะให้ล้างสิ่งปนเปื้อนออกนะคะสิ่งที่อาจจะยังค้างอยู่ออกจากนั้นก็ elute ก็คือการเอาไอออนอีกไอออนนึงมาไล่สารที่ดูดซับออกไปนะคะแล้วก็ regenerate นะแล้วเขาก็พร้อมกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเรื่องของการนำเรซินกลับมาใช้ใหม่เนี้ยอาจารย์ได้ทำวิดีโอคลิปแยกเอาไว้นะคะเป็นวิดีโอคลิปที่สาธิตการ regenerate resin นะคะเพื่อที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้เดี๋ยวอาจารย์จะโพสต์ลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะคะส่วนคำถามอื่นๆที่นักศึกษาถามมาในแลบนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะไล่ตอบสั้นๆทีละข้อนะคะประเด็นแรกก็คือคุณสมบัติของ resin ที่ช่วยในการดูดซับสีคืออะไรอันนี้ก็อยากจะให้กลับไปดู lecture note อีกเช่นกันนะคะตรงส่วนของคุณสมบัติที่เป็นที่พึงใจของตัวเรซินนะคะว่าเขาควรที่จะมีคุณสมบัติอะไรบ้างก็อย่างเช่นมี absorption capacity หรือว่าความสามารถในการดูดซับที่สูงมี surface area ต่อปริมาตรเยอะนะคะ low pressure drop design เหล่านี้เราได้คุยกันไปแล้วในเลคเชอร์นะคะอยากจะให้ไปทบทวนดูคำถามถัดไปเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสีในกากน้ำตาลนะคะว่ามีโครงสร้างและประจุอย่างไรในการจับกับเรซินนะเรารู้ประเภทของเรซินไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คงพอเดาได้นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการดูดซับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคะส่วนเรื่องของสีที่อยู่ในกากน้ำตาลนะคะเป็นสารประกอบกลุ่มเมลานอยดินส์นะคะอันนี้นักศึกษาสามารถไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเอาได้นะคะเขาจะมีสาร
เป็นหลายสารนะคะที่อยู่ในกลุ่มนี้ซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยเกิดจากมิลลาร์รีแอคชั่นนะคะทุกคนรู้จักมิลลาร์รีแอคชั่นนี้อาจารย์จะไม่อธิบายเพิ่มเติมก็แล้วกันเนาะสิ่งที่อาจารย์จะเพิ่มเติมนะคะก็คืออาจารย์อยากจะให้ดู absorption spectra นะคะของโมลาสที่อาจารย์ทดสอบก่อนที่เราจะทำแลบกันนะคะรูปด้านบนเนี้ยเป็น absorption spectra ตอนก่อนที่จะเกิดการดูดซับแล้วก็รูปด้านล่างเนี่ยจะเป็นหลังการดูดซับนะจะเห็นว่าก่อนการดูดซับนี้เนี่ยมันจะมีช่วงนะคะที่ดูดซับเนี่ยจนถึงเวฟเลงธ์ตรงบริเวณที่อาจารย์ทำลูกศรชี้เอาไว้นะคะหลังการดูดซับนักศึกษาจะเห็นว่าไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยนะคะมันหายไปหรือว่ามันลดลงแสดงว่าโมเลกุลของสารที่มีค่าการดูดกลืนแสงในช่วงนี้เนี่ยถูกดูดซับไปโดยเรซินนะคะแล้วก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เป็นที่อาจารย์วงไว้เป็นสีเหลืองเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่ไม่ได้ถูกดูดซับโดยเรซินคำถามอื่นๆนะคะที่มีก็คือถามว่าหากใช้คอลัมน์จริงๆแทนการใช้หลอดฉีดยาจะทำให้มีผลการทำงานของเรซินดีขึ้นหรือไม่อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะก็คืออาจารย์ให้ใช้หลอดฉีดยาเพราะว่ามันเซตอัพง่ายหาง่ายแล้วมันก็มีสเกลตัวเลขให้คุณเห็นว่าตอนนี้คุณจะใส่อะไรลงไปเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวนะคะเรื่องของผลการทำงานเรซินดีขึ้นหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของตัวเรซินเองนะคะคำถามถัดไปคือทำไมต้องใช้ผ้าก๊อซกรองกากน้ำตาลใช้อย่างอื่นแทนได้หรือไม่เช่นสำลีนะคะอาจารย์เราไม่ได้ใช้ผ้าก๊อซในการกรองกากน้ำตาลนะคะเราแค่ใช้ผ้าก๊อซปิดรูตรงส่วนเข็มฉีดยาเพื่อที่จะหลอดกระบอกฉีดยาเพื่อที่จะไม่ให้เรซินมันลอดเล็ดหลุดออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นจะใช้วัสดุอื่นอะไรก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่าแค่ให้มั่นใจว่าของเหลวเนี่ยมันไหลผ่านลงไปได้แต่ว่าเรซินมันไม่ไหลหลุดออกไปสุดท้ายนี้อาจารย์ก็หวังว่ากิจกรรมถามตอบนี้จะทำให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูดซับมากขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ